พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินแก่กรมสรรพสามิตนำถวายยังวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินแก่ผู้ขอรับเพื่อนำทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาทั่วไตรมาสณพระอารามหลวงกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสรรพสามิตอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ถวายพระสงฆ์จำพรรษาทั่วไตรมาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีโดยในเวลา 14:00 นนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตประธานฝ่ายคฤหัสถ์อัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3สู่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาจากนั้นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวถวายผ้าพระกฐินพระสงฆ์ประทับกฐินณฐานรกิจตามพระบรมพุทธานุญาตมีสังฆามติถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาพระสงฆ์อนุโมทนาประธานฝ่ายคฤหัสถ์ถวายบริวารกฐินถวายทายธรรมยอดบำรุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศลตลอดจนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานโรงเรียนวัดยานนาวาโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวารวมยอดปัจจัยทั้งหมดจำนวน 2,33,196 บาทประเคนถวายประธานสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาถวายอดิเรกพร้อมกันนี้นายปนเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวาร่วมถวายปัจจัยสมทบยอดกฐิน 100,000 บาทและลำดับสุดท้ายมอบของที่ระลึกพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอันเสร็จพิธี